Силачка падает, как бы. На приеме теперь вот мяч обрывается перед Татьяной Кошлевой. Она... Тренер. Ну, я не думаю, она уже много лет не подает серьезную подачу. Но планер в прыжке он не менее сложный для приема. Ну, так и справились, смотрите. Вот эта скорость как прием. Опять тот же вариант, заднюю линию задействует. Проводит вот эту замену. Мы уже посмотрели, на что способна Кошлева, теперь даем возможность проявить себя идеально счетом. Мяча, отскочившего от блока. И это было даже лучше, чем ее удар. Да, ну и первой партии у нас было произведено несколько замен, но на вторую партию вышел прежний состав, тот, который начинал игру. То есть 5 сет. Мяч проваливается после атаки блока на скорости. Очень сильно. Вот, к сожалению, блокирует и Екатерину Ганову, хотя мы видим, что Кате неудобно. Низко, да? Но это совершенно два разных эпитета. И так, ну, Ира была к этому готова. Давненько блоком наши вторую партию не припомнишь. Да, нет, было второе, по-моему, очко наши 3-0 повели когда. Ну, видимо, сейчас, потому что очень хорошо она ставит руки, но кисти были развернуты. Просто в футболе была такая поговорка 80-е годы. Не знаешь, что делать с мячом, а отдай Гаврилу. Ну, у нас тоже такая же поговорка. Отдай Гаврилу. Где есть один яркий игрок. Ну, тут все-таки сборная страны, и ясно, что Гамова совсем разберется, но и ее тоже не стоит тут сидеть. Педаль не давит. Да, но каждое ее действие проникнуто смыслом. Да. Мы сегодня как раз на тренировке, утренней тренировке, я бы даже сказала, наверное, в феномене Гамовы, да, с Леонидом Николаевичем Зайко, наставником игры, но, скажем, не самое интересное, да, проводить командам при пустых трибунах. Вот так вот. Лаунг-тонг-ланг. Андрек, не я. นับจังหวะบอลแรกเอาละครับเข้าโฟกัสขึ้นหัวสาวตบได้ได้สิครับสวยงามครับตีทะแยงได้ดีมากครับดูครับจังหวะนี้ครับรู้อยู่แล้วครับว่าเขาต้องแล้วคนทำแต้มของเม็กซิโกจะเป็นคนเสิร์ฟเสิร์ฟดีมากครับเข้ามากครับหัวสาวติดล็อกออกครับเราได้แต้มนะครับเราได้แต้มนี่ครับวันนี้ภาพถ่ายกันนะครับนี่ครับตีใส่บล็อกเลยครับเม็กซิโกเสิร์ฟเอาละครับรับไว้ว่าปนาบอลสวนเลยครับทำได้ดีมากครับมนิชยาหลวงทองหลังครับเป็นคนที่เล่นเอาละครับบอลแรกมาหัวสาวครับเม็กซิโกตบติดบล็อกเม็กซิโกได้บุกต่ออีกทีแก้ตัวตบมาเหนียวครับปนาไอเราสวนกลับมาติดบล็อกห้าโอเคอาแซครับมาดูครับน้องมาลีนะน้องมาลีครับจัสมินตบมาเอาละครับไทยตาห้ามต้องแก้ไขครับฟรีบอลก่อนไม่มีปัญหาครับจัดลอกมาเม็กซิโกชงมาแล้วบอลเร็วเม็กซิโกยังเหนียวครับวันวันนาสวนกลับครับวันิชยาได้ด้วยครับนี่เจอลูกหนักทุกลูกรับแล้วก็ทำได้ดีมากๆจนไปพักนะครับดูเซ่กาลันซ่านะครับยังได้ครับตั้งเองเลยครับวันนาแล้วก็วันนิชยาตอบลงนี่ครับลูกหัวเสานี่ไว้ใจได้จากเฟสลงมานะครับดูฝีมือครับวันนิชยาตบนี่ไว้วันนิชยาเสิร์ฟครับมีตัวตบหัวเสาอยู่ด้านหลังแล้วโอ้ดูเลยครับมาลูกเสิร์ฟน้องเดียเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาเม็กซิโกตั้งไม่ดีเท่าไหร่ครับฟรีบอลกลับมาชงทำงามครับบอลเร็วได้ไหมได้ไหมยังได้ครับไทยเราเอาใหม่ขอคาติดล็อกยังลองได้มาใหม่ขึ้นตบได้แล้วต้องมีแบบนี้แต่เป็นนะครับแหมนะครับไทยเราเสิร์ฟโดยคอนพันเม็กซิโกตีบอลเร็วรับได้ครับบรรณาเหนียวจริงๆตบเอาละครับตบจากแดนหลังนะครับเม็กซิโกตบมาเหนียวไหมครับแหมดูคุณป้าเราเอาละครับไทยตบลงบินขึ้นมาเลยครับมานิชยาครับเนี่ยครับคนที่เสิร์ฟดีที่สุดของเม็กซิโกนะครับโอ้โหขุดเลยครับไทยตบมาครับล้นครับ
ชงมาใหม่ลูกหลังครับแหมโค้งหลังเรียบร้อยครับตกลงไปแกไม่ขึ้นแล้วรีเซ็ตลงเปสนี่ครับบอกเลยครับวันนี้ชัยยานี่เล่นแต่ละลูกนี่เบียดกันอยู่แต้มเดียวนะครับเอาละครับไทยเราหัวสาวได้ทัชครับเขาลองได้เม็กซิโกบุกบ้างครับตีเบาโอ้ยมาไปแย่งกันนิดหน่อยอีกทีครับได้บล็อกเม็กซิโกปัญหาตั้งเองเลยแก้ตัวครับตีครอสได้ทัชบอลครับเรียเสิร์ฟมาบอลแรกปัญหาแก้ไขครับตีเลยคมมากโอ้ยคนเดิมครับเฮ้นี่น้องแป้งครับลวงท้องหลางนะครับเสิร์ฟเอาอีกทีครับวันนี้ชัยยาเยี่ยมครับตีทะแยงของครับจังหวะตีนี่ตอนแรกก็ดูตัวบล็อกก่อนนะครับบล็อกเรียกจังหวะครับหัวสาวได้ทัชครับไทยไล่วันนี้ชัยยาครับคุณเมื่อสักครู่เนี่ยผมมองว่าการที่เทคนิคเข้าทาง